ก็บออมไว้กินวันหน้ามันอดมันหอมเงินตราดีกว่าใจใช้สิ้นเปลืองออมสินออมสินออมสินเก็บออมไว้กินนานเนื่องช่วยชาติช่วยตมพลเมืองฟูเฟื่องสุขสันต์สวัสดีครับพี่ๆพอจะทราบกันไหมครับว่าใครคือคนส่วนใหญ่ของประเทศคนที่เป็นรากฐานของสังคมไทยใช่คนนี้หรือเปล่านิดาวผัดข้าวนี่พี่สุชาติเป็นช่างปูนลงมาเย็บผ้านัทเทพขับแท็กซี่และพี่ป้าน้าอาอีกกว่า40ล้านคนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานวันละ18ชั่วโมงคนเหล่านี้หรือเปล่าที่คือรากฐานของสังคมไทยผมว่าใช่หนูว่าใช่หนูว่าใช่ค่ะแล้วคุณคิดว่าสังคมไทยจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีรากฐานที่ไม่แข็งแรงถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19ยังคงน่าวิตกนะคะธนาคารออมสินจึงได้ขยายเวลาการพักชำระนี้เป็น9เดือนต้องเข้าถึงโอกาสต้องไม่จนมีหนี้น้อยลงมีรายได้ที่มากขึ้นต้องได้ลืมตาอ้าปากเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยเราสัญญาว่าเราจะทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดส่วนคุณก็ช่วยในสิ่งที่พอจะช่วยกันได้มาช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงช่วยคนฐานรากสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราพี่เห็นด้วยกับหนูไหมคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมช่วง Scoop Business Street Food by GSPจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่อร่อยจึงตั้งใจปรุงอาหารให้เหมือนกับว่าทำอาหารให้คนในครอบครัวทานและทุกคนต้องได้ทานอาหารที่อร่อยสะอาดและมีให้เลือกหลากหลายจนทำให้ลูกค้าติดใจในรสชาติที่อร่อยและกลมกล่อมสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นธุรกิจอะไรไปชมกันเลยครับพี่เปิดร้านแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายสูตรคุณยายค่ะอันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะเครื่องแกงเราทำเองจะทำเป็นรุ่นสู่รุ่นจากคุณยายแล้วก็มาต่อยอดให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยค่ะเราจะคิดทำกันเองแบบเนี้ยค่ะอาหารรสชาติทางร้านเรานะก็จะแซ่บเด็ดค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพี่แกงเราทำเองเหมือนทำทานที่บ้านเองเลยค่ะอร่อยมากขอบอกยังไงก็อย่าลืมที่ร้านนะคะทุกเสาร์อาทิตย์ตลาดสัมมกรสุขาภิบาล3ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารออมสินนะคะที่ให้คำแนะนำคำปรึกษา
ต่างๆแล้วก็ให้ความรู้อะค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทั้งนี้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของธนาคารออมสินสินเชื่อสตรีทฟู้ดยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง3ล้านบาทโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดร้านแกงเขียวหวานสูตรคุณยายที่การันตีความอร่อยโดย GSB Street Food จากธนาคารออมสินลูกค้าแน่นเต็มร้านตลอดทั้งวันรสชาติอร่อยจนต้องบอกต่อครับและที่สำคัญที่ร้านยังมีอาหารให้เลือกซื้อมากมายหลายอย่างอีกด้วยครับธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพื่อการเติบโตในทุกช่วงเวลาวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ผมวีรศักดิ์ขอบเขตคุณอาภาพรคำดีผู้ประกาศจากธนาคารออมสินและคุณภริมาวินิธาสถิตกุลล่ามภาษามือครับโดยในครั้งนี้เราจะทำการออกรางวัลณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ซึ่งคุณผู้ชมนะครับที่ประสงค์จะรับฟังการถ่ายทอดทางเสียงสามารถรับฟังนะครับได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีและสลากออมสินพิเศษ5ปีนะคะซึ่งสลากออมสินพิเศษ2ปีก็ได้ทำการออกรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live MBT 2SD เวลา 10:30 นนะคะและช่วงบ่ายนี้ค่ะท่านก็จะได้รับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีค่ะก็จะได้ลุ้นรางวัลสูงสุดรางวัลที่1รางวัลละ5ล้านบาทจำนวน3รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินพิเศษดิจิทัล1ปีระหว่างวันที่11มกราคมถึงวันที่15มีนาคม2564หรือจนกว่าจะครบวงเงิน 20,000 ล้านบาทนั้นนะครับธนาคารจะเพิ่มรางวัลสลากออมสินดิจิทัล1ปีอีก20ล้านบาทครับใช่แล้วค่ะโดยจะออกรางวัล2ครั้งนะคะครั้งที่1ค่ะวันที่16กุมภาพันธ์2564จำนวน10รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะคะและครั้งที่2ค่ะวันที่16มีนาคม2564อีกจำนวน10รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทค่ะรวมมูลค่า20ล้านบาทนะคะก็อย่าลืมซื้อสลากออมสินพิเศษดิจิทัล1ปีผ่านมือถือกันเยอะๆนะคะครับและส่วนตอนนี้ขอเชิญท่านผู้ชมครับรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ได้อย่างเป็นทางการครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติครับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ธนาคารจะเริ่มออกรางวัลตั้งแต่รางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3ที่4ที่5ตามด้วยรางวัลเลขท้าย6ตัว5ตัวและ4ตัวตามลำดับครับสำหรับการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติในการออกรางวัลโดยจะมีผู้ถูกรางวัลกว่า750,000 อันดับคิดเป็นเงินประมาณ156ล้านบาทครับและในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้รับเกียรติจากพลเรือโทวุฒิพัฒน์ภูมิสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือคุณมนูตระกูลวัฒนกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทซีคอนจำกัดนายแพทย์สมมาตรสมสิริหัวหน้าหน่วยส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทคุณสุเมธจันทร์สุตะบรรณาธิการบริหาร AEC 10 News
ทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัลนะคะจะมีคณะกรรมการทั้ง4ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลเพื่อให้การออกรางวัลแล้วเสร็จด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะซึ่งธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดจำเป็นที่จะต้องให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลดังนั้นการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลทุกรางวัลและจะมีพนักงานประจำเครื่องออกรางวัลจำนวน3คนนะคะโดยพนักงานจะสลับกันขึ้นไปบรรจุลูกบอลที่เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติให้ครบทั้ง7หลักตามที่ประธานกรรมการได้ทำการสุ่มเลือกมาใช้ในการออกรางวัลค่ะลำดับต่อไปในการเลือกกล่องลูกบอลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติพนักงานจะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหมายเลข1หมายเลข2 3 4 5 6 7 8 9และ10ให้ประธานกรรมการตรวจสอบว่ามีหมายเลขครบถ้วนนะคะเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพนักงานจึงจะนำลูกบอลดังกล่าวบรรจุลงในกล่องจากนั้นประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลขึ้นมา7ลูกเพื่อสุ่มเลือกกล่องลูกบอลยางจากจำนวน10กล่องนำมาใช้เพียงแค่7กล่องนะคะโดยในกล่องจะบรรจุลูกบอลยางกล่องละ10ลูกมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ตามลำดับเมื่อจับได้หมายเลขใดก็จะใช้ลูกบอลยางในกล่องหมายเลขนั้นบรรจุลงในเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่1ใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหมายเลข7พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข7มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะซึ่งในการตรวจสอบนะคะประธานก็จะตรวจดูว่ามีหมายเลข0หมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบหรือไม่จากนั้นก็จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักโดยน้ำหนักของลูกบอลที่สุ่มขึ้นมานะคะจะต้องมีน้ำหนัก11กรัมหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมตามน้ำหนักที่แสดงหน้ากล่องนะคะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่2ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลัก10หมายเลข8พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข8มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะซึ่งในการตรวจสอบนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดโดยสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักซึ่งลูกบอลทุกกล่องนะคะจะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยเท่าๆกันหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมนะคะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่3ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักร้อยหมายเลข3พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข3มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่4ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักพันหมายเลข9พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข9มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่5ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักหมื่นหมายเลข5พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข5มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะ
ประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่6ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักแสนหมายเลข6พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข6มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่7ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักล้านหมายเลข2พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข2มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการได้สุ่มเลือกกล่องบรรจุลูกบอลครบทั้ง7กล่องแล้วนะคะได้แก่กล่องหมายเลข7 8 3 9 5 6และ2ค่ะสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะจะใช้ออกรางวัลทั้งหมด7เครื่องส่วนอีก2เครื่องด้านหลังก็จะเป็นเครื่องสำรองค่ะและในขณะนี้นะคะพนักงานได้บรรจุลูกบอลครบทั้ง7หลักแล้วค่ะและก่อนหน้าที่จะมีการถ่ายทอดสดนะคะประธานกรรมการก็ได้ทำการตรวจสอบลูกบอลที่ใช้กำหนดงวดและหมวดอักษรในการออกรางวัลที่1และรางวัลที่2เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะก็เป็นภาพที่ท่านประธานกรรมการทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรซึ่งประกอบไปด้วยค่ะงวดที่8 60ลูกงวดที่9 60ลูกงวดที่10 57ลูกรวมจำนวนทั้งสิ้นนะคะ177ลูกค่ะจากนั้นค่ะท่านก็รัดด้วยสายรัดพลาสติกที่มีหมายเลขกำกับและลงลายมือชื่อกำกับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและในลำดับต่อไปค่ะประธานกรรมการจะทำการตรวจสอบสายรัดพลาสติกที่ท่านได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะค่ะจากนั้นค่ะให้ท่านตัดสายรัดพลาสติกออกจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรได้ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564จะได้เริ่มณบัดนี้ค่ะโดยจะทำการทดลองเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน1ครั้งค่ะทดลองเครื่องหมุน1ครั้งเลขที่ออก6094406จากการทดสอบเครื่องทั้ง7หลักสามารถใช้ในการออกรางวัลได้ต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก3ครั้ง3อันดับอันดับละ5ล้านบาทรวมเป็นเงิน15ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลที่มีเลขงวดและหมวดอักษรจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น177ลูกค่ะประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่1ได้งวดที่9หมวดอักษรถอฐานงวดที่9หมวดอักษรถอฐานจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่1เป็นเงิน5ล้านบาทอันดับที่1หมุนครั้งที่1งวดที่9หมุนอักษรถอฐานเลขที่ออก7 388
978อันดับที่1หมุนครั้งที่1งวดที่9หมดอักษรถอฐานเลขที่ออก7388978ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่2ได้งวดที่8หมดอักษรสฤาษีงวดที่8หมดอักษรสฤาษีจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่2เป็นเงิน5ล้านบาทอันดับที่1หมุนครั้งที่2งวดที่8หมดอักษรสฤาษีเลขที่ออก7866658อันดับที่1หมุนครั้งที่2งวดที่8หมดอักษรสฤาษีเลขที่ออก7866658ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่3ได้งวดที่9หมวดอักษร N งวดที่9หมวดอักษร N จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่3เป็นเงิน5ล้านบาทอันดับที่1หมุนครั้งที่3งวดที่9หมดอักษร N เลขที่ออก4655487อันดับที่1หมุนครั้งที่3งวดที่9หมดอักษร N เลขที่ออก4655487ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1เสร็จสิ้นแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก5ครั้ง5อันดับอันดับละ 100,000 บาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่1ได้งวดที่9หมวดอักษร W งวดที่9หมวดอักษร W จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่1เป็นเงิน 100,000 บาทอันดับที่2หมุนครั้งที่1งวดที่9หมดอักษร W เลขที่ออก7777886อันดับที่2หมุนครั้งที่1งวดที่9หมดอักษร W เลขที่ออก7777886ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่2ได้งวดที่9หมวดอักษร M งวดที่9หมวดอักษร M จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่2เป็นเงิน 100,000 บาทอันดับที่2หมุนครั้งที่2งวดที่9หมดอักษร M เลขที่ออก6505524อันดับที่2หมุนครั้งที่2งวดที่9หมดอักษร M เลขที่ออก6505524ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่3ได้งวดที่8หมวดอักษรคอควายงวดที่8หมวดอักษรคอควายจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่3เป็นเงิน 100,000 บาทอ
อันดับที่2หมุนครั้งที่3งวดที่8หมดอักษรคอควายเลขที่ออก2079299อันดับที่2หมุนครั้งที่3งวดที่8หมดอักษรคอควายเลขที่ออก2079299ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่4ได้งวดที่10หมวดอักษรลอลิงงวดที่10หมวดอักษรลอลิงจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่4เป็นเงิน 100,000 บาทอันดับที่2หมุนครั้งที่4งวดที่10หมุนอักษรลอลิงเลขที่ออก6560659อันดับที่2หมุนครั้งที่4งวดที่10หมุนอักษรลอลิงเลขที่ออก6560659ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่5ได้งวดที่9หมวดอักษร Y งวดที่9หมวดอักษร Y จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่5เป็นเงิน 100,000 บาทอันดับที่2หมุนครั้งที่5งวดที่9หมุนอักษร Y เลขที่ออก7946242อันดับที่2หมุนครั้งที่5งวดที่9หมุนอักษร Y เลขที่ออก7946242ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครบ5ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่3ออก5ครั้ง885อันดับอันดับละ 10,000 บาทอันดับที่3หมุนครั้งที่1เลขที่ออก84644608464460อันดับที่3หมุนครั้งที่2เลขที่ออก8856508 8856508อันดับที่3หมุนครั้งที่3เลขที่ออก3410736 3410736อันดับที่3หมุนครั้งที่4เลขที่ออก1689455 1689455อันดับที่3หมุนครั้งที่5เลขที่ออก87523778752377ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่3ครบ5ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่4ออก10ครั้ง 1,770 อันดับอันดับละ 5,000 บาทอ
ันดับที่4หมุนครั้งที่1เลขที่ออก5789503 5789503อันดับที่4หมุนครั้งที่2เลขที่ออก8736022 8736022อันดับที่4หมุนครั้งที่3เลขที่ออก3399471 3399471อันดับที่4หมุนครั้งที่4เลขที่ออก72244927224492อันดับที่4หมุนครั้งที่5เลขที่ออก9713111 9713111อันดับที่4หมุนครั้งที่6เลขที่ออก3169197 3169197อันดับที่4หมุนครั้งที่7เลขที่ออก0378920 0378920อันดับที่4หมุนครั้งที่8เลขที่ออก2656981 2656981อันดับที่4หมุนครั้งที่9เลขที่ออก4980726 4980726อันดับที่4หมุนครั้งที่10เลขที่ออก3381285 3381285ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่4ครบ10ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่5ออก20ครั้ง 3,540 อันดับอันดับละ 1,500 บาทอันดับที่5หมุนครั้งที่1เลขที่ออก7468981 7468981อันดับที่5หมุนครั้งที่2เลขที่ออก1103969
1103969อันดับที่5หมุนครั้งที่3เลขที่ออก9518219 9518219อันดับที่5หมุนครั้งที่4เลขที่ออก9832432 9832432อันดับที่5หมุนครั้งที่5เลขที่ออก39216893921689อันดับที่5หมุนครั้งที่6เลขที่ออก2005361 2005361อันดับที่5หมุนครั้งที่7เลขที่ออก7398911 7398911อันดับที่5หมุนครั้งที่8เลขที่ออก4332594 4332594อันดับที่5หมุนครั้งที่9เลขที่ออก92625029262502อันดับที่5หมุนครั้งที่10เลขที่ออก5739016 5739016อันดับที่5หมุนครั้งที่11เลขที่ออก8545447 8545447อันดับที่5หมุนครั้งที่12เลขที่ออก7663446 7663446อันดับที่5หมุนครั้งที่13เลขที่ออก1058691 1058691
ับที่5หมุนครั้งที่14เลขที่ออก9587234 9587234อันดับที่5หมุนครั้งที่15เลขที่ออก683972 683972อันดับที่5หมุนครั้งที่16เลขที่ออก5534498 5534498อันดับที่5หมุนครั้งที่17เลขที่ออก0159623015-9623อันดับที่5หมุนครั้งที่18เลขที่ออก7345873 7345873อันดับที่5หมุนครั้งที่19เลขที่ออก5626784 5626784ที่5หมุนครั้งที่20เลขที่ออก2944142 2944142ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่5ครบ20ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวออก2ครั้ง 3,583 อันดับอันดับละ400บาทซึ่งพนักงานจะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหลักตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านให้ประธานกรรมการตรวจสอบและสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก1หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวต่อไปค่ะประธานกรรมการจับได้หลักแสนต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวเลขท้าย6ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก564887 564887เลขท้าย6ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก868371868371ได้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวออก2ครั้ง 35,276 อันดับอันดับละ300บาทโดยประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก2หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัว
ประธานกรรมการจับได้หลัก100และหลักแสนต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักสิบหลักพันหลักหมื่นและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวเลขท้าย5ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก24087 24087เลขท้าย5ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก59394 59394ได้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวออก4ครั้ง 75,336 อันดับอันดับละ150บาทซึ่งประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก3หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวค่ะประธานกรรมการจับได้หลักล้านหลักหมื่นและหลักสิบต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักร้อยหลักพันและหลักแสนทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวเลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก7813 7813เลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก4898 4898เลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่3เลขที่ออก1973 1973เลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่4เลขที่ออก1861 1861การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564เสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลในครั้งนี้สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะในนามของธนาคารออมสินนะคะขอขอบพระคุณพลเรือโทวุฒิพัฒน์ภูมิสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือคุณมโนตระกูลวัฒนกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทซีคอนจำกัดนายแพทย์สมมาตรสมสิริหัวหน้าหน่วยส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและคุณสุเมธจันสุตะบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว AEC 10 News นะคะที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ค่ะที่ได้ทำการถ่ายทอดการออกรางวัลไปสู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศนะคะและขอขอบคุณล่ามภาษามือด้วยค่ะครั้งต่อไปจะดำเนินการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีในวันจันทร์ที่1มีนาคมณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เช่นเคยนะคะ
ดยจะเริ่มถ่ายทอดสดและถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆพอจะทราบกันไหมครับว่าใครคือคนส่วนใหญ่ของประเทศคนที่เป็นรากฐานของสังคมไทยใช่คนนี้หรือเปล่านิดาวผัดข้าวนี่พี่สุชาติเป็นช่างปูลงมาเย็บผ้านัทเทพขับแท็กซี่และพี่ป้าน้าอาอีกกว่า40ล้านคนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานวันละ18ชั่วโมงคนเหล่านี้หรือเปล่าที่คือรากฐานของสังคมไทยผมว่าใช่หนูว่าใช่หนูว่าใช่ค่ะแล้วคุณคิดว่าสังคมไทยจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีรากฐานที่ไม่แข็งแรงถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19ยังคงน่าวิตกนะคะธนาคารออมสินจึงได้ขยายเวลาการพักชำระนี้เป็น9เดือนต้องเข้าถึงโอกาสต้องไม่จนมีหนี้น้อยลงมีรายได้ที่มากขึ้นต้องได้ลืมตาอ้าปากเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยเราสัญญาว่าเราจะทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดส่วนคุณก็ช่วยในสิ่งที่พอจะช่วยกันได้มาช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงช่วยคนฐานรากสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราที่พี่เห็นด้วยกับหนูไหมคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมช่วงสกู๊ปบิ๊กเด็กสตรีทฟู้ด by GHBคุณผู้ชมครับจากร้านเล็กๆค่อยๆพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมขยายมาเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติที่อร่อยและลงตัวสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรไปชมกันเลยครับป้าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำค้างค่ะป้าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมาตั้งแต่พ.ศ. 2525ตอนนี้ก็จะ40กว่าปีจุดเด่นของร้านป้าก๋วยเตี๋ยวเรือป้าอร่อยมากเลยคือแบบป้าจะปรุงรสให้เลยลูกแล้วก็จะมีกากหมูกระเทียมเจียวป้าจะมีน้ำปรุงรสเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในนี้เสร็จเลยเป็นสูตรของร้านป้าหาทานได้ที่ร้านป้าที่เดียวเลยหลังจากป้าได้รับสินเชื่อจากธนาคารออมสินทำให้ป้ามีรายได้เพิ่มขึ้นขยายกิจการร้านได้แล้วก็หมดหนี้นอกระบบขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งนี้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของธนาคารออมสินสินเชื่อสตรีทฟู้ดยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง3ล้านบาทโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ิจสตรีทฟู้ดนอกจากจะมีมนต์เสน่ห์แล้วยังเป็นเครื่องจักรเล็กๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตรายได้กระจายลงสู่ชุมชนสู่คนระดับล่างเป็นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพื่อการเติบโตในทุกช่วงเวลาจากจุดเริ่มต้นจากการกล้าคิดจนทำให้ชีวิตเปลี่ยนวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับและคุณผู้ชมสามารถตรวจผลการออกรางวัลย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ call center 1115ค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์2564สำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินทีมงานถ่ายทอดสด NBT to HDคุณภริมาวินิธาสถิตกุลล่ามภาษามือคุณอภพรคำดีผู้ประกาศจากธนาคารออมสินและผมวีรศักดิ์ขอบเขตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ